คือที่ผมทราบข้อมูลจากเจ้าที่ตำรวจรายงานผมมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเกษตรนะครับนี่เกือบทุกกระทรวงแต่เพียงเดียวว่ากระทรวงเกษตรยุคนี้ผมมีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายที่เป็นทนายความประมาณ20ท่านนะครับอันนั้นจะทำอะไรในกระทรวงเกษตรต้องพึงระวังผมเตือนแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะทำอะไรในกระทรวงเกษตรต้องพึงระวังเพราะว่าผมมีฝ่ายกฎหมายนะครับที่มีประสบการณ์นะครับประมาณ20ท่านเป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายผมทั้งที่แต่งตั้งและไม่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการแสดงว่าตอนนี้ที่ว่าถูกรีดไถก็คือมีแค่กรมเดียวใช่ไหมคะท่านก็มีหลายกรมแต่ยังไม่เป็นประเด็นยังเห็นมีการคลิปเสียงที่ออกมามีการพาดพิงถึงกรมฝนหลวงด้วยผมได้รับรายงานมาจากท่านที่ปีทั้งสองกรมมาโดยตลอดผมก็ให้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเข้าไปช่วยเหลือให้ชี้นำทางด้านข้อกฎหมายตลอดกรมอื่นที่ยังไม่เป็นประเด็นนี้ท่านมีเข้าไปขอดูข้อมูลไหมคะว่าเขาถูกรีดไถอะไรยังไงบ้างคือต้องยอมรับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงที่มีหน่วยงานเยอะที่สุดนะครับเรามีทั้งหมด14กรม1สำนักงานปลัดนะครับ4รัฐวิสาหกิจและ3มหาชนนะครับมันทั้งหมด22หน่วยเนี่ยครับมันเป็นหน่วยที่เยอะและเป็นการบริหารงานที่คนเกือบแสนคนนะครับดังนั้นแต่ละกรมที่มีปัญหาแน่นอนครับต้องตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับอะไรก็ตามที่มีมูลก็ตั้งกรรมการสอบสวนนะครับเราไม่เว้นนะครับหากเจ้าที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรอุบัติในที่ผ่านมานะครับแล้วในยุคผมต้องไม่มีเด็ดขาดในคลิปเสียงอะค่ะในคลิปเสียงอะค่ะเหมือนคุณเด็กน้องหญิงใช้คำว่าผู้ใหญ่ให้มาเรียนด้วยค่ะก็จริงๆแล้วคลิปมีเยอะนะครับที่ผมได้รับมาเยอะกว่าพี่น้องสื่อมวลชนได้รับนะครับและผมก็กำลังตั้งกรรมการสอบสวนอยู่การที่ผู้ถูกกล่าวหาไปพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็พาดพิงนะครับแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าผมก็พาดพิงสิ่งเหล่านี้ผมจะต้องตรวจสอบข้อจริงว่าบุคคลที่พาดพิงได้เกี่ยวข้องไหมแต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของราคาคุยมากกว่าไม่ค่ะคุณจะไม่มีสิทธิ์ไปเคลียร์อะไรแน่นอนอย่างนั้นที่กล่าวอ้างเพราะว่ามันมีพูดถึงที่ปรึกษาของพี่นัทด้วยค่ะชื่อที่ธนาคารก็บอกผมฝากพี่น้องนะครับถ้าจะรักอาชีพการเป็นนักสะท้อนให้สังคมก็เห็นถึงเรื่องต่างๆพึงระวังนะครับเพราะว่าท่านจะคุยอะไรกับนักกฎหมายต้องระวังนักกฎหมายเขาไม่โง่หรอกเป็นห่วงไหมคะในกระทรวงเกษตรมีเรื่องหลายเรื่องที่ผ่านมามันอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เรื่องไหนที่เสียหายบ้างล่ะครับในยุคที่ผมทำงานอาจจะเป็นประเด็นให้นายกตัดสินใจปรับครม.ผมถามว่ายุคที่ผมทำงานมีเรื่องไหนเสียหายมีแต่ผมมาทำความสะอาดบ้านทุกเรื่องนะครับยุคนี้นะครับต้องโปร่งใสต้องมีธรรมวิบากนะครับและสิ่งที่ผมกำลังทำความสะอาดเป็นเรื่องเก่าๆทั้งนั้นนะครับก็คือจะปัดกวาดทั้งหมดทั้งกระทรวงถูกต้องครับคือที่สาเหตุที่ผมต้องไปยุ่งทุกกรมเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะว่าปล่อยไม่ได้